ัสดีครับพบกับครูก๋อยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราวันนี้มาแนะนำวิธีการน้าวสายเบื้องต้นนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ช่วยในการน้าวสายนะครับสิ่งนี้เรียกว่ายางนะครับยางลักษณะยางเนี่ยจะยืดได้ลักษณะนี้จำลองว่าความตึงของสายประมาณนี้นะครับวิธีการนะครับก็เริ่มจากการยืนที่ถูกต้องก่อนนะครับจับกริปนะครับจำลองว่าตรงนี้ของยางเป็นกริปนะครับเกี่ยวสายนะครับเมื่อเราขึ้นมาตำแหน่งที่จะเริ่มดึงแล้วเนี่ยนะครับให้โฟกัสไปที่มือที่จับกริปอยู่และแขนที่กำลังจะน้าวนะครับลักษณะของการน้าวเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของการดึงมือมาข้างหลังนะครับแต่เป็นลักษณะของการวาดแขนไปด้านหลังลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวจะฝึกกับยางให้ดูก่อนนะครับพอค้ำซ้ายเสร็จแล้วก็วาดแขนไปข้างหลังมือจนกว่ามือจะถึงตำแหน่งที่เราต้องการนะครับลักษณะนี้นะครับก็ฝึกอย่างนี้เป็นประจำนะครับพอเข้าที่ปุ๊บนะครับเราก็ลองเอาคันธนูจริงๆนะครับมาฝึกลองดึงดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเช่นเดียวกันครับจับกริปเรียบร้อยนะครับดันที่กริปเกี่ยวสายนะครับยกขึ้นมาในตำแหน่งดึงนะครับพอเริ่มดึงปุ๊บให้จินตนาการว่ามีแรงกดที่กริปและแรงน้าวหรือแรงวาดแขนไปด้านหลังจนกว่าจะสายจะถึงที่ตำแหน่งนะครับซ้อมอย่างนี้เป็นประจำเสมอๆก็จะทำให้การน้าวสายเข้ามาที่บริเวณใบหน้าของเราเนี่ยคล่องแคล่วแล้วก็ไม่ติดขัดนะครับก็ฝากไว้สำหรับนักกีฬาก็ควรจะตั้งใจฝึกซ้อมนะครับสม่ำเสมอก็จะเพิ่มศักยภาพแล้วก็การยิงของคุณก็จะพัฒนาขึ้นนะครับสวัสดีครับ